ขับขี่จอดรถบนทางเท้าจับจริงปรับจริงแจ้งเบาะแสได้เลยกทม.เน้นย้ำการจัดระเบียบทางเท้าโดยจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตราและกวดขันผู้ขับขี่รถยนต์รถจักรยานยนต์หรือล้อเลื่อนจอดหรือขับขี่บนทางเท้าตามมาตรการจับจริงปรับจริงตามพ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพ.ศ. 2535และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พ.ศ. 2560มาตรา17วงเล็บ1และ17วงเล็บ2ประกอบมาตรา56มีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาทและหากฝ่าฝืนไม่ชำระค่าปรับก็จะถูกดำเนินคดีทางกฎหมายกรณีพบตัวผู้กระทำผิดยินยอมเปรียบเทียบปรับแต่ไม่ชำระค่าปรับภายในเวลา15วันไม่ยินยอมให้เปรียบเทียบปรับและกรณีไม่พบตัวผู้กระทำผิดหากออกหนังสือเชิญพบ2ครั้งไม่มาพบในเวลาที่กำหนดกทม.จะรวบรวมพยานหลักฐานส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีต่อไปค่ะหากพี่น้องประชาชนพบเห็นผู้ที่ฝ่าฝืนจอดรถสามารถแจ้งได้ที่ www.bangkok.go.th/reward หรือสแกน QR code ตามในภาพนี้ได้เลยค่ะหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักเทศกิจกรุงเทพมหานคร024656644